ท่านณัฐวุฒิเชิญครับขอบคุณครับท่านประธานที่เคารพผมณัฐวุฒิบัวประทุมผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลคนจังหวัดอ่างทองในฐานะตัวแทนวิปฝ่ายค้านครับท่านประธานครับก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมซึ่งผมมั่นใจว่าเพื่อนสมาชิกเราทำงานกันเต็มที่ครับแต่ผมมี2เรื่องสำคัญครับที่จำเป็นต้องนำเรียนท่านประธานก่อนครับท่านประธานครับในเรื่องที่1ครับเมื่อเราพิจารณาวาระการประชุมก็จะมีทั้งสด2วันด้วยกันนะครับคือวันนี้กับวันพรุ่งนี้แล้วก็ที่เรารับทราบกันดีก็คือว่าวันนี้ก็จะมีกฎหมายของภาคประชาชนเข้ามาอย่างน้อยที่สุด1เรื่องแล้วก็พรุ่งนี้ก็เป็นเรื่องกระทู้ถามแต่ว่าเมื่อคืนครับท่านประธานครับประมาณสัก3 ทุ่มเศษมี SMS ส่งมาถึงผมครับบอกว่ามีการเปลี่ยนวาระการประชุมเป็นวันที่11ก็คือในวันพฤหัสนั้นจะมีร่างพระราชบัญญัติอากาศสะอาดเพื่อประชาชนพ.ศ.ของรัฐบาลเข้ามาเพราะผมอ่านเนื้อหารายละเอียดก็เห็นด้วยครับแล้วก็พิจารณาได้เรียงกันมาเพราะว่าเรามีรูปธรรมของเอกสารจากวิปรัฐบาลบอกว่าขอเถอะครับเรื่องอากาศสะอาดจำเป็นวันนี้อ่างทองขึ้นอันดับ2นะครับบ้านผมเมื่อวานก็อันดับ1แต่ว่าอย่างนี้ครับท่านประธานครับเมื่อดูรายละเอียดทั้งหมดแล้วเนี่ยพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับร่างที่จะพิจารณาพรุ่งนี้เนี่ยมีเพียง4ร่างในขณะที่วิปรัฐบาลบอกมี6ร่างในขณะที่พวกผมเนี่ยนะครับดูการรับฟังความคิดเห็นตามมาตรา77ของรัฐธรรมนูญที่เว็บไซต์สภาเปิดทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมด7ร่างด้วยกันผมก็ต้องถามท่านประธานครับว่าตกลงตัวเลขที่มันไม่เท่ากันเนี่ยมันเพราะอะไรนะครับผมไปอ่านรายละเอียดก็พบว่ากรณีของ7ร่างนั้นเนี่ยจะประกอบไปด้วยร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดพ.ศ.ของนายกรัฐมนตรีร่างของท่านอนุทินชาญวีรกุลครับพรบ.อากาศสะอาดเพื่อประชาชนพ.ศ.ร่างของพรรคเพื่อไทยครับเรียกว่าอากาศสะอาดเพื่อสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานแล้วก็ร่างภาคประชาชนอีก3ร่างเนี่ยครับเท่าที่ผมไปดูมาก็จะมีร่างของทางพรรคพลังประชารัฐเสนอโดยท่านตรีนุชเทียนทองอื้นพี่โรงเรียนผมเนี่ยนะครับร่างของพรรคประชาธิปัตย์ที่เสนอโดยคุณร่มธรรมขำนุรักษ์แล้วก็ร่างพรบที่เราเรียกกันย่อๆว่าฝุ่นพิษและการจัดการมลพิษข้ามพรมแดนที่เสนอโดยสส.ภัทรพงษ์รีราพัฒน์ต้องถามท่านประธานครับว่า3ฉบับนี้ก็เปิดรับฟังความคิดเห็นไปแล้วเหมือนกันครับความคิดเห็นก็หลากหลายมากเลยครับสนับสนุนกันมาแล้วหลักการเป็นแบบเดียวกันเลยครับทราบมาว่าท่านประธานก็ส่งไปที่ครม.แล้วครม.ก็น่าจะส่งไปที่กฤษฎีกาและเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันอยู่ที่หลักการท่านประธานจำได้ไหมครับผมยกตัวอย่างเปรียบเทียบง่ายๆท่านประธานเห็นก่อนจะตอบเนี่ยนะครับว่า1ร่างของครม.เนี่ยทางนู้นบอกว่าอุ้ยพรรคก้าวไกลเพิ่งส่งไปฟังไม่ทันวันที่5 มกราแต่ครม.ส่งไหมท่านประธานเนี่ยวันที่9 มกรา 67เองนะครับฝ่ายเลขาท่านประธานยังอ่านทันเลยยังมาจุเมื่อคืน3 ทุ่มทันเลยยังพิจารณาพวกนี้ทันเลยแต่ทำไมทีร่างพรรคก้าวไกลไม่ทันไม่เซ็นตกลงมันเป็นปัญหาอย่างไรกันแน่ครับฉะนั้นต้องขอความชัดเจนจากท่านประธานว่าเกิดอะไรขึ้นมาทีดี7ร่างครม.ส่งมาเหลือแค่4วิปรัฐบาลบอก6แล้วของก้าวไกลหายไปไหนเกิดอะไรขึ้นนี่ต้องการตัดตอนก้าวไกลแล้วเหรอครับกฎหมายแบบนี้กับการคล้ายกันครับอย่าไปงงรายละเอียดครับรายละเอียดก็เหมือนกันสมัยที่ท่านประธานจำได้ไหมครับพรบคู่ชีวิตกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์สมรสเท่าเทียมประกบกันไม่ได้เลยด้วยซ้ำยังประกบกันได้เลยผมก็เลยตั้งคำถามไว้ก่อนครับเพื่อให้การประชุมพวกนี้สมบูรณ์นั่นเป็นประเด็นที่1ครับท่านประธานประเด็นที่2ครับขออนุญาตนำเรียนคลาดกับท่านประธานไม่เจอท่านประธานหลายสัปดาห์ผมเสนอมาโดยตลอดว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านประธานก็เคยรับปากว่าแหมคุณณัฐวุฒิถ้าวันหนึ่งนะมีกฎหมายประชาชนมีกฎหมายส.ส.เข้ามามากเนี่ยก็อยากจะแยกวันประชุมให้ชัดเราจะได้พิจารณาไอ้นี่มั่วไปหมดครับเตรียมมาอีกแบบหนึ่งจะอ่างทองเอกสารอากาศสะอาดไม่ได้เอามาอยู่ดีๆเมื่อวานมี SMS ก็ต้องไปเตรียมอีกแบบหนึ่งและขณะนี้ผมนับดูคร่าวๆนะครับในวาระการประชุมเนี่ยไม่นับพรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่จะเข้าวันนี้นะครับมีร่างกฎหมายของภาคประชาชนและส.ส.ที่ค้างการพิจารณาทั้งหมด16ร่างครับท่านประธาน16ร่างพรบผมคิดว่าเพียงพอแล้วครับที่จำเป็นที่จะต้องมีการกำหนดวันประชุมเรื่องกฎหมายให้ชัดเจนกรรมธิการสามัญกรรมธิการงบประมาณจะได้ตั้งตัวถูกด้วยครับว่าจะประชุมกันแบบใดอย่างไรแล้วหากผมคิดว่ามีเหตุจำเป็นมากกว่านั้นเนี่ยน่าจะนัดประชุมคณะกรรมการร่วมเนี่ยครับท่านประธานเพราะว่าวันนี้มีผู้นำฝ่ายค้านคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนและผมคิดว่าท่านประธานเซ็นแกรกเดียวตั้งคณะกรรมการร่วมกันระหว่างวิปฝ่ายค้านรัฐบาลคุยกันได้ครับอาจจะกำหนดวันประชุมเพิ่มขึ้นมาอีกสัก1 วันก็ได้ครับเราจะได้เดินหน้าพิจารณากฎหมายของส.ส. ทุกพรรคนะครับไม่ใช่แค่ของก้าวไกลแล้วก็กฎหมายของภาคประชาชนที่ค้างอยู่เป็นจำนวนมากผมคิดว่านี่เป็นประเด็นสำคัญที่จะทำให้สภาเราสง่างามและคนมาเที่ยววันเด็กเยอะขึ้นครับแต่ประเด็นแรกก่อนครับว่าพรบ.อากาศสะอาดเนี่ยเกิดอะไรอย่างไรขึ้นอากาศมันเริ่มไม่สะอาดมาตั้งแต่ต้นแล้วเหรอครับท่านประธานขอบคุณครับครับขอบคุณคุณณัฐวุฒิ บัวประทุมมากครับเรื่องแรกเรื่องอากาศสะอาดครับผมจะขอไปตรวจสอบนะครับกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องการประชุมแต่แนวทางก็ควรจะเป็นอย่างที่คุณณัฐวุฒิเสนอถ้าพรบ.ใดที่เป็นหลักการเหมือนกันนะครับก็ควรจะเสนอในคราวเดียวกันเพราะถ้าเสนออันหนึ่งจำนวนหนึ่งรับไปแล้วอันหนึ่งเสนอเข้ามาเนี่ยมันจะ ไม่สะดวกในการจะพิจารณานะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็รับไปจะไปตรวจสอบแล้วในทางความเป็นไปได้อย่างที่คุณณัฐวุฒิพูดนั้นก็ตรงกันเดี๋ยวเราจะไปดูแลในเรื่องนี้ประการที่สองเรื่อง กฎหมายของภาคประชาชนครับก็ในสมัยประชุมนี้มีจำนวนมากขึ้นเราผ่านไปแล้วหนึ่งร่างแล้ววันนี้ก็เข้ามาอีกหนึ่งร่างแล้วก็ส่วนที่เหลือก็จะต้องหารือกับวิปทั้งสองฝ่ายแล้วก็เดี๋ยวผมจะตั้งคณะทำงานวิปร่วมฝ่ายรัฐบาลฝ่ายการของสภาผู้แทนเพื่อเราจะได้พิจารณาเรื่องอื่นอีกต่อไปนะครับก็จะดำเนินขอบคุณคุณณัฐวุฒิครับนะครับนิดเดียวครับท่านประธานครับต้องขอบคุณท่านประธานแทนพี่น้องชาวอ่างทองบ้านผมด้วยครับฝุ่นพิษขึ้นอันดับหนึ่งทุกวันพี่น้องลำบากครับขอบคุณท่านประธานมากครับครับขอบคุณครับท่านสมาชิกทุกท่านครับท่านประธานนิดเดียวครับท่านประธานครับเชิญครับเชิญครับเรียนท่านประธานผมรังสิมันต์ โรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อก้าวไกลครับในฐานะวิปฝ่ายค้านครับสั้นๆนิดเดียวครับท่านประธานเพื่อเพิ่มเติมให้ครบถ้วนนะครับอยากจะเรียนว่ามันเป็นแบบนี้หลายครั้งนะครับที่ร่างกฎหมายของพรรคโดยเฉพาะจากฝ่ายค้านนะครับเมื่อเสนอไปแล้วมันเป็นร่างการเงินเนี่ยพอมันไม่ได้รับคำรับรองนะครับคำอธิบายบางทีมันไม่มาหรือบางทีมาช้ามากนะครับว่ามันติดสาเหตุอะไรดังนั้นเนี่ยสิ่งที่อยากจะขอร้องจริงๆครับคือคำอธิบายคำชี้แจงจริงๆผมก็แปลกใจนะครับคือไม่ต้องอะไรมากท่านประธานไม่ต้องรอให้ท่านประธานไปตรวจสอบอะไรเลยฮะก็อยู่กับตรงนี้ฮะรัฐบาลนะฮะจะไม่ชี้แจงจะไม่พูดอะไรเลยเหรอฮะคือสุดท้ายก็จะตีมึนนะครับทำเป็นเหมือนไม่รู้อะไรนะครับรัฐบาลนายกรับรองอะไรก็ว่ากันไปตกลงท่านอยู่กันคนละพรรคเหรอฮะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องการก็คือว่ากฎหมายที่มันมีร่างหลักการเดียวกันมันควรจะพิจารณาไปด้วยกันเรามีตัวอย่างนะครับกฎหมายดีๆที่เคยถูกพิจารณาไปพร้อมๆกันนะครับแล้วก็เป็นกฎหมายที่ถูกชื่นชมอย่างมากตัวอย่างเช่นร่างพรบนะครับป้องกันการอุ้มหายและซ้อมทรมานก็พิจารณาไปพร้อมๆกันก็ไม่มีปัญหาอะไรวันนั้นพรรคของท่านรัฐบาลท่านประธานนะฮะเป็นพรรคฝ่ายค้านก็พิจารณาก็มีการยื่นร่างกฎหมายนี้พรรคประชาธิปัตย์ในเวลานั้นเป็นพรรครัฐบาลก็ยื่นร่างกฎหมายนี้นะครับมีร่างของครม.เข้ามาก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรแต่พอมาเป็นเรื่องแบบนี้ท่านต้องการมาเลือกปฏิบัติเห็นว่าเป็นร่างของพรรคฝ่ายค้านจะไม่นำเข้าสู่การพิจารณาของสภาทำแบบนี้เนี่ยมันได้อะไรขึ้นมาก็ฝากด้วยครับท่านประธานครับขอบคุณครับครับก็รับปากแล้วก็จะช่วยประสานงานให้ในรายละเอียดต่อไปว่าร่างที่ยังไม่ได้เข้ามาสู่ท่านประธานที่เคารพครับจะทำยังไงครับผมครูมานิสังพุ่มครับเชิญครับพรรคเพื่อไทยผู้แทนจากเมืองสุรินทร์ครับบังเอิญจะขอลือกับท่านประธานแล้วก็ส่งเมสเสจไปยังท่านผู้แทนรูปหล่อทั้งสองท่านครับบังเอิญกฎหมายฉบับนี้มันมีทั้งหมด7ฉบับด้วยความเคารพท่านประธานนะบังเอิญมันเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการเงินทั้งนั้นซึ่งรัฐธรรมนูญก็เขียนไว้ชัดเจนว่ากฎหมายที่เกี่ยวกับการเงินต้องได้รับความรับรองจากท่านนายกแน่นอนครับท่านประธานที่เคารพครับท่านนายกกว่าจะเซ็นกฎหมายเข้าสู่สภาแต่ละฉบับนี่ต้องถามกฤษฎีกาต้องถามฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับด้านกฎหมายเพื่อความรอบคอบแล้วให้มันเดินไปถูกต้องบังเอิญใน4ฉบับแรกที่ท่านนายกเซ็นมานั้นได้ส่งไปก่อนหน้านี้แล้วก็มี3ฉบับทำเนียบเพิ่งได้รับครับพอทำเนียบเพิ่งได้รับนี่ท่านประธานครับมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับรับปั๊บเซ็นทันทีแม้กระทั่งว่าผมเองนี่เขาส่งอะไรมาดีกว่าผมจะเซ็นให้ผมก็ต้องขออ่านก่อนศึกษาก่อนประธานก็เช่นกันฉะนั้นก็ต้องกราบยืนยันไปว่า3ฉบับนี้นี่รัฐบาลยังไม่ได้เซ็นมานะครับก็เนื่องจากว่าเขาเพิ่งได้รับ แต่ผมไม่อยากที่จะไปเอ่ยว่าเป็นของใครแหละครับที่จะทำให้เสียหายกันเพราะไม่อยากให้มันเกิดความเสียหายซึ่งกันและกันไม่อยากมองความดีกับเรื่องเหล่านี้ครับก็เลยขอกราบเรียนท่านประธานว่าตอนนี้พวกผมเองนี่ก็กำลังประสานครับไม่ใช่ไม่ร้อนใจนะกฎหมายที่จะเข้ามาในสภาที่มันเป็นประโยชน์กับบ้านกับเมืองโดยเฉพาะ PM 2.5 เนี่ยนะครับหรือไอ้กฎหมายเรื่องอากาศสะอาดเนี่ยเพราะมันมีรายละเอียดปลีกย่อยของมันเยอะมากนะครับก็ร้อนใจอยู่นะครับก็อยากให้กฎหมายฉบับนี้มันผ่านได้ตั้งกรรมธิการให้เรียบร้อยสักทีหนึ่งแต่เราก็อยากให้มันสมบูรณ์เท่านั้นเองครับท่านประธานนะก็กราบเรียนท่านประธานไว้เป็นเบื้องต้นก่อนถ้าอย่างไรเสียเดี๋ยวจะลุกขึ้นมาชี้แจงอีกครั้งครับกราบขอบคุณท่านประธานนะครับขอบคุณคุณครูมานิดมากครับเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะติดตามแล้วก็จะสอบถามให้แล้วก็เพื่อที่จะได้ดำเนินการเชิญครับคุณรังสิมันครับครับเรียนท่านประธานครับผมรังสิมันรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลครับคือถ้าท่านฟังจากท่านครูมานิดนะครับสังพุ่มนะครับฟังแบบนี้ผมสบายใจนะครับถ้ามีการประสานจริงผมไม่มีปัญหานะครับถ้าเกิดว่ามีคำอธิบายมีคำชี้แจงแล้วบอกกับพวกเราว่าตอนนี้เนี่ยท่านอยู่ในขั้นตอนไหนแต่ถ้าเกิดว่าจะอ้างในเรื่องของเงื่อนเวลาว่าเราช้าหรืออะไรต่างๆประธานโทษนะครับงบประมาณล่าสุดนี่เป็นยังไงฮะเรามีเวลาเท่าไหร่ในการพิจารณาแล้วผมอยากจะยกนิดเดียวนะครับท่านประธานคือร่างกฎหมายฉบับนี้เนื้อหาสาระมันก็ไม่ได้ยาวขนาดนั้นนะครับแล้วมันก็เป็นหลักการเดียวกันนะครับดังนั้นเนี่ยผมอยากจะขอร้องครับว่าถ้าเราต้องการสร้างบรรยากาศของการทำงานร่วมกันนะครับถือแบบที่ท่านคุณครูมานิดสังพุ่มนะครับผมคิดว่าเป็นแบบนี้เป็นแนวทางที่ดีนะครับก็จะรอคำตอบนะครับว่าสุดท้ายนะครับจะมีความคืบหน้าในเรื่องนี้อย่างไรขอบคุณมากครับครับขอบคุณมากเดี๋ยวผมจะรับไปประสานเองนะผมจะรับไปประสานทั้งสองฝ่ายว่าขั้นตอนเป็นยังไงแต่อย่างที่ผมว่าถ้าหากไม่มีความขัดข้องในเรื่องข้อกฎหมายก็อยากจะเรียนให้รัฐบาลว่าถ้าเป็นหลักการเดียวกันแล้วเอามาพิจารณารวมกันเสียทีเดียวมันจะได้จบไม่ต้องค้างอยู่แล้วก็ถ้ามีรายละเอียดที่ไม่ตรงต้องการแก้ไขเราใช้คณะกรรมการนะพิจารณาแก้ไขแต่อันนี้ทั้งหมดมันอยู่ที่ ขั้นตอนต่างๆเดี๋ยวผมจะไปรับไปประสานงานครับเพื่อให้การประชุมในเรื่องนี้ในวันพรุ่งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับครับเชิญครับคุณประกรณ์วุฒิขอบคุณท่านประธานครับผมประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านครับก็ขอขอบคุณนะครับท่านครูมานิดนะครับที่ขึ้นมาชี้แจงนะครับเรื่องกรณีดังกล่าวแต่ผมต้องเรียนแบบนี้ครับผมคิดว่าข้อกล่าวอ้างที่บอกว่ามีความล่าช้าเนี่ยอันที่จริงผมก็ยอมรับนะครับว่า3ร่างที่ณตอนนี้ยังไม่ได้บรรจุเนี่ยก็เพิ่งส่งไปจริงๆนะครับแต่ข้อที่จริงก็คือตอนนี้เนี่ยมันถึงมือท่านนายกรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วแค่ท่านนายกรัฐมนตรีเซ็นรับรองเนี่ยมันก็สามารถที่จะเข้ามาพิจารณาในวันพรุ่งนี้พร้อมกันได้แล้วนะครับผมยกตัวอย่างแบบนี้เลยครับเอาง่ายๆเลยครับว่าร่างพรบอากาศสะอาดของครม.เนี่ยเราได้เห็นกันครั้งแรกเนี่ยคือในวิปฝ่ายค้านเมื่อวานและยังมีการพิมพ์ผิดอยู่เลยครับท่านประธานเรามีเวลาอ่านอยู่2วันเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าเร็วมากนะครับนี่เรียกว่าครม.ช้าหรือเปล่าครับของผมนี่ส่งไปก็สัปดาห์ที่แล้วครับเร็วกว่าของครม.ที่ผมได้อ่านแล้วด้วยซ้ำนะครับผมคิดว่าก็เรื่องเวลาเนี่ยมันพูดคุยแล้วก็หารือกันได้มีการประสานกันได้นะครับผมยกตัวอย่างตอนพรบ.ที่เกี่ยวกับปปท.เนี่ยท่านประธานก็ยังกรุณาให้ร่างของพรรคก้าวไกลที่เพิ่งยื่นมาไม่นานเนี่ยเข้าประกบแล้วก็พิจารณาร่วมกันได้เพื่อความราบรื่นครับอย่างที่ท่านสสรังสิมันและท่านณัฐวุฒิบอกครับว่าถ้ากลับเข้ามาอีกครั้งถ้าไม่ทันประกบครั้งนี้แล้วกลับเข้ามาอีกครั้งเนี่ยท่านประธานก็บอกเองว่ามันจะมีความยุ่งยากครับและหลักการก็เป็นหลักการที่ใกล้ที่เป็นหลักการเดียวกันรายละเอียดอาจจะมีความแตกต่างกันบ้างแต่ผมคิดว่ามันจะมีประโยชน์มากถ้าจะเข้าพิจารณาพร้อมกันทีเดียวถ้าไม่เช่นนั้นเนี่ยถ้าท่านนายกรัฐมนตรีรับรองมาทีหลังและเข้ามาพิจารณาแยกกันมีปัญหาแน่นอนครับและถ้าท่านรัฐมนตรีจะไม่รับรองท่านรัฐมนตรีจะไม่รับรองด้วยสาเหตุอะไรครับถ้าท่านนายกรัฐมนตรีจะไม่รับรองด้วยสาเหตุว่ามันซ้ำซ้อนถ้ามันซ้ำซ้อนทำไมไม่เข้ามาพร้อมกันทีเดียวเพื่อที่จะพิจารณาไปพร้อมกันผมต้องขอความกรุณาครับวิปรัฐบาลครับช่วยประสานครม.แล้วก็ให้เรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนจริงๆเพราะเราจะพิจารณากันพรุ่งนี้แล้วผมโอเคแล้วนะครับที่มาจะพูดว่าแซงคิวก็ไม่ได้แต่มากันแบบเร่งด่วนแบบนี้เนี่ย2 วันผมก็โอเคที่ร่างกฎหมายมันมีประโยชน์ก็เข้ามาพิจารณาเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนครับแต่ถ้าท่านจะบอกว่าของท่านเข้ามาเร่งด่วนได้แต่ของเราส่งช้าเองไม่เซ็นผ ผมว่าแบบนี้ไม่สมเหตุสมผลครับท่านประธานขอบคุณครับครับขอบคุณมากผมคิดว่าเรื่องนี้เราได้อภิปรายกันพอสมควรผมท่านประธานครับนิดเดียวท่านประธานจริงๆไม่ให้สภาเสียเวลาผมครูมานิดครับก็อยากให้ท่านประธานวิปฝ่ายค้านท่านประกรณ์วุฒิแล้วก็ท่านรวมท่านณัฐวุฒินะครับวันนี้ยังไงก็ผมจะพยายามเอาคำตอบไม่ได้นะครับเพราะว่าเมื่อวานตอนเย็นผมก็ได้สอบถามอยู่ว่าเรื่องนี้ยังไงก็ถ้าจะนำมาพิจารณาแล้วนี่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับให้ครบทั้ง7ฉบับนะครับผมจะได้ทำมาเร็วขึ้นเพราะตั้งกรรมธิการครับกฎหมายฉบับนี้นะครับก็อยากให้มันสมบูรณ์ก็อยากให้ท่านสสทั้ง3ท่านนะครับรอนิดเดียวนะครับยังไงวันนี้จะประสานเรียบร้อยจะได้คำตอบโดยเฉพาะทั้ง3ท่านนี่ผมก็สนิทสนมหมดครับท่านประธานนะกราบขอบพระคุณครับครับขอบคุณคุณวณิชและวิปฝ่ายรัฐบาลครับคิดว่าคงไม่มีปัญหาเลยนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ควรจะดำเนินการพร้อมกันนะครับส่วนเรื่องอื่นเดี๋ยวรายละเอียดก็ว่ากันเชิญครับท่านมีอะไรท่านเรื่องนี้คุณวิโรจน์นะครับท่านประธานที่เคารพครับผมวิโรจน์ ลักขณาดิศรนะก็ต้องขอบคุณท่านครูวณิชวิปรัฐบาลตัวจริงนะครับนะฮะก็อย่างนี้ครับก็ผมหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับก็สรุปนะครับพรุ่งนี้น่าจะสมานฉันท์นะครับตัวร่างพระราชบัญญัติฝุ่นพิษและมลพิษข้ามพรมแดนของพรรคก้าวไกลน่าจะได้พิจารณาร่วมกันเพื่อประสิทธิภาพแล้วก็ไม่อย่างนั้นมันจะเกิดปัญหาตามมาภายหลังยังไงก็ฝากครูมานิดนะครับท่านประธานวิปรัฐบาลตัวจริงนะฮะให้ช่วยประสานงานแล้วพรุ่งนี้คงบรรยากาศคงจะราบรื่นครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับขอบคุณทุกฝ่ายนะครับคิดว่าพรุ่งนี้คงจะเรียบร้อยเพราะเป็นเรื่องประโยชน์ของประชาชนและเป็นปัญหาวิกฤตของประเทศทุกอย่างอยากจะแก้ไขเดี๋ยวก็จะได้ประสานกันให้เกิดความเรียบร้อยมากที่สุดนะครับ ขณะนี้นะครับมีคณะครูและนักเรียนโรงเรียนลำไพรสันตินิวิทนะครับอำเภอเตปาจังหวัดสงขลามาเข้าชมการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรครับสภาผู้แทนราษฎรขอต้อนรับทุกท่านนะครับท่านสมาชิกครับก่อนที่จะดำเนินการพิจารณาตามระเบียบวาระต่อไป ผมจะขอหารือจากที่ประชุมเพื่อนำเรื่องของการขอขยายระยะเวลาของคณะกรรมการตามระเบียบวาระ 7.3 และยังไม่ได้บรรจุระเบียบวาระขึ้นมาพิจารณาก่อนนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาไม่มากและคณะกรรมการจะได้ดำเนินการต่อไปนะครับถ้าไม่มีผู้ใดเห็นเป็นอย่างอื่นก็ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้ดำเนินการตามนี้นะครับ 7.3 ครับคณะกรรมการการแรงงานขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษายติเพื่อพิจารณาศึกษาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาแรงงานออกไปอีก90วันนับตั้งแต่วันที่18มกราคมพุทธศักราช 2567 ครับด้วยประธานคณะกรรมการคุณสิริพงษ์เกี่ยวข้องครับได้มีหนังสือแจ้งว่าการพิจารณาการศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาแรงงานมีประเด็นที่ต้องศึกษารายละเอียดและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องจำนวนมากดังนั้นเพื่อให้การพิจารณาศึกษาเป็นไปด้วยความรอบคอบจึงขออนุญาตขยายเวลาการพิจารณาศึกษายตินี้ออกไปอีก90วันนับตั้งแต่วันที่18มกราคม2567เป็นต้นไปนะครับขอขยายเวลา90วันนะครับไม่มีผู้ใดเห็นเป็นอย่างอื่นก็ถือที่ประชุมเห็นชอบการขอขยายเวลาของคณะกรรมการนะครับเรื่องที่ยังไม่ได้บรรจุอยู่ในระเบียบวาระแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการขยายเวลาครับผมขออนุญาตนำมาพิจารณาตอนนี้เลยนะครับคณะกรรมการการเงินการคลังสถาบันการเงินและตลาดการเงินก่อขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษายติพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหายาสูบยาเส้นราคาตกต่ำออกไปอีก60วันครับนับตั้งแต่วันที่17มกราคม2567นะครับด้วยประธานคณะกรรมการครับคุณณัฐพงษ์สุริยศิลป์ได้มีหนังสือแจ้งว่า